าไหมคะเอางานก่อนเอางานนิดนึงอ่ะสำหรับวันนี้ครับคุณทำมาเยอะไปครับผมไมโลนะครับRoad to Barcelonaนะครับก็ปีนี้นะฮะเพิ่มจำนวนนะครับจากปีที่แล้ว4คนที่ส่งเด็กๆไปบาร์เซโลนานะครับไปเรียนรู้ทักษะไปฝึกที่นู่นเลยที่สโมสรบาร์เซโลนาสเปนนะครับผมปีนี้เพิ่มเป็นอีก4คนเป็น8คนนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆเป็นโครงการดีๆนะฮะของทางไมโลที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาที่จะทำให้น้องๆเยาวชนนะครับได้พัฒนาฝีมือรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็นำมาบอกต่อนำมาบอกเพื่อนเพื่อที่จะเป็นนักกีฬานะฮะที่เก่งในอนาคตจบลงได้เห็นน้องๆเตะบอลกันเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็เก่งมากครับเพราะว่าต้องบอกว่ายิ่งสมัยนี้ก็จะยิ่งเขาเรียกว่าสกิลหรือว่าทักษะเนี่ยก็จะเก่งมากขึ้นพัฒนาเร็วขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาสรุปเทคนิคสรุปอะไรมาให้หมดแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ที่แค่ความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นฝึกฝนแค่นี้มีแค่นี้ก็ไม่ยากที่จะทำให้สำเร็จครับโอ้ดีนะคือเป็นการสานฝันให้น้องๆที่ชอบกีฬาฟุตบอลเนอะใช่ครับก็ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆจากไมโลครับถามช่วงนี้สวยขึ้นสวยขึ้นหวานหวานตอนที่เราเป็นแบบผู้ชายหวานหวานปากแดงผมก็คนตางอนเนี่ยเป็นเพราะว่าช่างแต่งหน้าเจตนาให้งอนคือพองอนงอนไปแล้วก็บอกว่าเออตาหวานเราก็บอกว่าขนตาเรายาวมันก็จะตกใช่มั้ยก็ต้องดัดขึ้นเพราะถ้าตกอ่ะมันก็จะเหมือนปูดใช่ป่ะได้ว่ามันก็จะเหมือนอูดก็เลยดัดให้ขึ้นใช่ป่ะครับไอ้ส่วนปากแดงเนี่ยไอ้เราก็คือเราทาก็ลิปนี่แหละลิปนี่แหละเป็นแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าปากมันชมพูหน่อยมันก็จะดูธรรมชาติเขาเรียกว่าสุขภาพดีก็แค่นั้นเราก็แบบมีแฟนๆเริ่มมาแซวอะไรเงี้ยในคอมเมนต์ในไอจีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่มันดูเกินเบอร์งั้นเดี๋ยวผมจะลดลงให้แล้วกันนะแต่คุณดูแบบแต่ว่ามากไปแต่ว่าผมปรึกษากับทางผู้จัดการแล้วครับเขาบอกว่าแน่ๆในคอนเซปต์นะลูกนะผมล้อเล่นแต่ว่าคือใครแซวผมก็คือตอนนี้ผมไม่รู้อ่ะผมชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยคนคิดมากไปทำไอจีว่ายังไงบ้างบอกพี่ใช้ลิปไลน์อ่ะผมไม่ได้ขายลิปนะผมว่าที่จริงก็ลิปเนี้ยนักแสดงใช้เยอะครับจริงอย่างลิปมาลิปติกผู้ชายใช้อยู่แล้วตอนเริ่มขนตามันดูเกินเบอร์ไหมคะเราว่ามันก็ไม่เกินเบอร์นะก็แค่ปัดขึ้นแค่นั้นเองจริงจริงคือเขาก็ปรึกษาเราแบบว่าจะต้องดัดขนตาต้องแต่งในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะผมบอกว่าพี่นะไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวพี่ก็โดนแซวเพราะเขาแต่งให้หลายคนก็ก็บอกว่าท่านจางเราต้องทำไปเถอะตามันหวานมันสวยเวลาแบบออกกล้องอะไรเงี้ยผมโอเคก็ได้แล้วเราก็เชื่อพี่เขาผมก็เชื่อเวลาผมคือผมปกติถ้าผมออกไปข้างนอกเองผมก็ไม่ได้แต่งอะไรใช่ไหมแต่ว่ามางานเขาก็ทำให้ก็โอเคแล้วคนเราแตกต่างไหมแตกต่างไหมจากที่แบบรูปเก่าที่แบบยังไม่ได้ชอบแบบนี้หนูเพื่อนก็ถามเฮ้ยสายป่าไปไหนวะมึงบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูแป๊บนึงดิกูขายของก่อนแล้วเดี๋ยวพอกูไปเที่ยวเข้าป่าแล้วค่อยอีกแบบนึงคนเรามันไม่ต้องตายตัวลุกเดียวนี่ใช่ไหมครับมันแค่ไปใส่ท่านจะมั่นใจมากขึ้นไหมพอเป็นลุกอย่างนี้ออกมาผมเลยจุดคำว่าไม่มั่นใจไปนานแล้วอ่ะคือทำอะไรก็ได้แบบชอบแบบไหนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบคิดแบบชอบเราต้องซื้อไว้หน่อยเกิดเวลาไม่มีสร้างเราก็จะได้ดัดเองอะไรเงี้ยมีไหมครับไม่มีแต่ลิปมีลิปนี่พกติดตัวเป็นลิปสีหรือลิปปั้นมันจะเป็นสีชมพูนิดอยากได้ดิมีแต่คนถามหานะเราชอบเหรอครับปั้นอะไรนะครับชอบแบบชมพูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้แบบว่าดูสุขภาพดีจริงๆอ่ะคือแบบว่าอย่างน้อยก็อ่ะปากชมพูหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูแบบไม่เหนื่อยไม่โซมอะไรเงี้ยทำแบบนี้สวยแบบนี้เคยไหมคะโอ้ถ้าเคยเนี่ยเคยตั้งแต่พวกพี่ถามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์ไปอ่ะเดี๋ยวจะลดให้นะมันจะมีมากกว่านี้ไหมแบบจะเส้นปัดแก้มหน่อยมากกว่านี้ก็เธอแล้วแหละเสร็จนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีเอาประมาณนี้ประมาณตัวแต่ยังยืดยืดยืดลูกสวยเหรอครับมันก็ไม่ได้ยืดลูกสวยนะลูกแบนๆผมก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์แบบพี่แบบเราวันช่วงนี้แบบอยากแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มีถึงขั้นแบบว่ามาเอ้ยจะเปลี่ยนแนวไหมเปลี่ยนสายไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนสายไหมคือเป็นผู้ชายเมโทรอะไรอย่างงี้แต่งตัวจัดจ้านออกแต่ยอมรับว่าชอบแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าว่างแล้วก็ดูว่าเอ้ย
ต่งตัวยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพอนี้พอเริ่มชอบมันก็เริ่มแบบหาดูใช่ป่ะก็เอ้ยถามแบบนี้เริ่มงงตัวเองมีเวลาแต่งหน้าจัดด้วยก็ไม่รู้นี่วันนี้มาเป็นประเด็นนี้จริงก็ผมว่าฟีดแบคจากทางด้านผมมันก็โอเคนะเพราะว่าแฟนๆก็ชอบแต่คนที่บอกว่าแปลกหูแปลกตาอาจจะแบบเป็นเขินหน่อยแบบเฮ้ยมันจะพี่ปั้นสวยไปว่ะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจริงๆจุดพลิกของชีวิตมันคืออะไรที่ทำให้เราถึงว่าเราอยากแต่งจุดมันก็มีจุดนึงผู้จัดการชอบดูเกาหลีมากดูเกาหลีมากแล้วผู้จัดการพี่ฝนไปแล้วนึงแล้วผู้จัดการก็ใส่ทุกวันใส่ทุกวันตอนนี้เราไม่ได้อินละเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราเริ่มแล้วเป็นแค่เมาใช่ไหมเอาใจอะไรก็หรอไม่อ่ะคือผมตอนแรกผมก็เฉยๆนะก็ทำไปเอ้ยมันสนุกดีกว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้ช็อปเสื้อผ้าเยอะมากผมฝากคนซื้อนะแล้วก็ที่จริงก็เป็นการ mix and match แหละไม่ได้แบบว่าจะต้องบินไปซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่วยดูง่ายในการที่เราจะเลือกว่าไอ้ชุดนี้อย่างนี้แต่งอย่างนี้เลยช่วงแรกๆก็เปิดดูตามไอ้นี่อะไรนะ Pinterest อะไรอย่างเงี้ยดูลุคดูสไตล์อะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันตามเขาเรียกอะไรตามงานมากกว่าว่าเราจะแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยครับแอคเซสซอรีเครื่องแต่งกายอื่นๆมีซื้อเพิ่มเติมก็มีเดี๋ยวนี้ใส่วงใส่แหวนอะไรเงี้ยครับอัปปันพาคนถามประเด็นคือโพสต์ Twitter ว่าเหนื่อยหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือวันนั้นที่โพสต์ว่าเหนื่อยก็เพราะว่าคือ2เดือนแล้วแบบผมไม่ได้หยุดเลยสักวันนี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็บางทีแบบว่าเจอแฟนๆอะไรเงี้ยบางทีแบบมันก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าเราไปอยู่ที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ได้พร้อมตลอดเวลามันจะมีหลุดมาแบบเคส2เคสอ่ะที่แบบว่าบางทีแบบปั้นแบบสีหน้าไม่ยังแบบเหมือนควบคุมไม่ค่อยได้เหมือนแบบคือไปถ่ายรูปแต่แบบอาจจะหน้าแบบอาจจะดูเหมือนเวียงๆอะไรเงี้ยคือซึ่งไม่มีใครมาต่อว่านะครับแต่ว่าเรารู้สึกเองแล้วรู้สึกผิดหวังในตัวเองอ่ะแล้วก็แบบว่าก็เลยขอโทษไปว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนพลังผมไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคือทุกคนที่มาถ่ายรูปอ่ะผมไม่รู้ว่าผมก็อยากจะเก็บช่วงเวลานี้มันให้ดีที่สุดอ่ะแล้วใครที่มาชื่นชมมาให้กำลังใจเราก็อยากจะให้เขาได้รับความสุขกลับไปแล้วถ้าเกิดว่าวันที่แบบเราไปอาจจะไม่เต็มร้อยแล้วเผลอตัวไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเราก็หน่อยกับตัวเองเหมือนกันก็เลยขอโทษผ่านโซเชียลอาจจะไม่ถึงวันนั้นก็อาจจะไม่ได้รับรู้ด้วยจำว่าวันนั้นผมเป็นอะไรแต่ผมรู้สึกแต่เราเล่นผมก็เหนื่อยใช่ในตอนนี้คือเราสังเกตตัวเองได้รู้สึกตัวเองได้ใช่ใช่เวลาผมรู้สึกไอ้นี่ผมก็จะมีบางทีเราเครียดเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบว่าต้องแบบว่าไปยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฝืนๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำได้แหละแต่บางวันที่มันมีหลุดบ้างอะเนาะเจอเพราะว่าเจอไปตามที่ต่างๆก็เจอทุกคนก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รำคาญว่าคุณมามากเพื่อนมากกว่าไม่ผมดีใจครับที่ทุกคนยังมาถ่ายรูปอะไรกับผมมันต้องดีใจนะถ้าไปนั่นก็คือแปลว่าเขาเราอยู่ในแบบว่าสายตาเขาอะนะฮะแฟนๆมาขอถ่ายรูปนี่เป็นเรื่องที่ดีมากครับผมแต่มีต้องเทาลงเลยไหมครับเทางานลงบ้างไหมเพื่อแบบลดงานที่จริงหมดเดือนนี้เพื่อนก็จะไปรับละครเต็มที่แล้วครับเพราะว่าละครยังอีก2เรื่องที่เปิดแล้วแล้วก็เริ่มถ่ายแบบเบรกดาวน์เนี่ยเริ่มมาแบบว่าแน่นแล้วครับอีเวนต์ก็อาจจะน้อยลงอีเวนต์ก็ยังรับอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะเหมือนเดิมใช่แต่อาจจะแบบอาทิตย์ละ2งานอะไรเงี้ยครับกำลังโอเคโอเค